ที่8อ่องอุ่นวางอุบายร้อยโซ่ตั้งโต๊ะเกรียวกราดที่ศาลาเฟิงอี้เก๋งเหลียงพูดต่อไปว่าบัดนี้ซุนเกียนตายแล้วลูกของมันยังเล็กอยู่เราควรฉวยโอกาสตอนที่ศัตรูกำลังอ่อนแอนี้ยกทัพเข้าตีโดยเร็วลั่นกลองเพียงตึงเดียวกังตังทั้งหมดก็จะตกเป็นของท่านหากเราคืนศพซุนเกียนให้ไปแล้วเลิกทัพกลับเสียก็เท่ากับปล่อยให้ศัตรูมีกำลังขึ้นต่อไปจะเป็นภัยแก่เกงจิ๋วอย่างแน่นอนเล่าเปียวว่าหองจอยังอยู่ในมือเขาจะให้ข้าพเจ้าทิ้งหองจอได้อย่างไรเกงเหลียงตอบว่าท่านยอมเสียหองจอคนหาปัญญาไม่ได้ไปสักคนหนึ่งเพื่อเอากังตังไว้ทั้งแผ่นดินจะไม่ได้เชียวหรือเล่าเปียวว่าหัวใจของข้าพเจ้ากับหองจอคล้องติดกันอยู่ข้าพเจ้าทิ้งเขาไม่ได้หรอกว่าแล้วสั่งให้ส่งตัวฮวนกายกลับไปแล้วนัดหมายวันนำตัวหองจอมาแลกศพของซุนเกียงครั้นถึงกำหนดนัดเหล่าเปียวนำศพซุนเกียงไปแลกตัวหองจอกลับมาครั้นซุนเซ็กได้ศพซุนเกียงแล้วก็กลับมากังตังฝังศพพ่อไว้ที่ตำบลขยกโอเมื่อกระทำพิธีเส้นไหว้แล้วซุนเซ็กคุมทหารมาประจำณเมืองเจียงตูแล้วรวบรวมกำลังอยู่ที่นั่นผู้ใดมีสติปัญญามีความกล้าหาญซุนเซ็กก็แสดงความเคารพยำเกรงเชิญมาร่วมราชการครั้งนั้นคนดีๆจากสี่ทิศมาเข้าด้วยซุนเซ็กเป็นอันมากฝ่ายตั๋งโต๊ะซึ่งตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ณพระนครเตียงอั๋นครั้นทราบว่าซุนเกียนตายแล้วจึงพูดกับขุนนางทั้งปวงว่าไอ้ซุนเกียนตายก็เท่ากับโรคร้ายในหัวใจของข้าเหือดหายไปแล้วและถามพวกขุนนางว่าลูกไอ้ซุนเกียนคนโตน่ะอายุเท่าไหร่ขุนนางตอบว่า17ปีตั๋งโต๊ะได้ฟังดังนั้นยิ่งสบายใจมากนับแต่นั้นตั๋งโต๊ะกำเริบสืบสารยิ่งขึ้นทุกวันตั้งตนเป็นสร้างฟูจะเข้านอกออกในไปแห่งใดก็ให้จัดขบวนอิสริยยศอย่างกษัตริย์ทุกอย่างแล้วตั้งให้ตั๋งห้องผู้น้องเป็นขุนพลฝ่ายซ้ายมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาให้ตั๋งหวังผู้หลานเป็นสมุหราชเลขาธิการครั้งนั้นพวกแซ่ตังไม่ว่าอายุมากน้อยเพียงไรล้วนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางชั้นพระยากันทั่วทุกคนและตั้งโต๊ะให้เกณฑ์ไพร่พล 250,000 ไปสร้างเมืองใหม่ให้ชื่อว่าเหมยอู่ตั้งอยู่ห่างพระนครเตียงอัน250ลี้กำแพงชั้นนอกชั้นในสูงต่ำและหนาอย่างเดียวกับพระนครเตียงอั๋นในเมืองสร้างวังคลังเสบียงและคลังแสงสันพาวุธอย่างใหญ่โตคลังเสบียงนั้นเก็บอาหารไว้เลี้ยงกันได้20ปีและให้คัดเลือกสาววัยรุ่นรูปงาม800ไว้คอยบำเรอสะสมทองหยกแพรไหมและไข่มุกไว้มากมายนับจำนวนไม่ถ้วนญาติพี่น้องในครอบครัวของตั๋งโต๊ะล้วนย้ายมาอยู่รวมกันที่นี่ทั้งหมดครั้งนั้นและครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งตั๋งโต๊ะจึงจะเข้ามายังพระนครเตียงอั๋นสักครั้งหนึ่งบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยในพระนครจะต้องมาคอยรับและส่งถึงหน้าประตูเหิงเหมินตั๋งโต๊ะให้สร้างพลับพลาที่พักไว้ระหว่างทางเพื่อเป็นที่เสพสุราอาหารกับขุนนางทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งตั๋งโต๊ะออกจากประตูเมืองหึงเหมินขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงติดตามมาส่งตั๋งโต๊ะสั่งให้ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยไปกินโต๊ะด้วยกัน
ที่พลับพลาที่พักพอดีหัวเมืองฝ่ายเหนือส่งพวกกบฏที่ยอมสวามิภักดิ์นับจำนวนร้อยมาถึงตั๋งโต๊ะสั่งให้นำตัวคนเหล่านั้นมานั่งเรียงรายอยู่เบื้องหน้าแล้วสั่งให้ตัดแขนบ้างควักลูกตาบ้างตัดลิ้นบ้างให้โดดลงไปในอ่างน้ำเดือดบ้างเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดดังสะเทือนเลื่อนลั่นถึงฟ้าขุนนางทั้งปวงซึ่งนั่งกินโต๊ะอยู่พากันอกสั่นขวัญหายบ้างเป็นลมล้มฟุบไปก็มีตั้งโต๊ะเสพสุราพลางหัวเราะพลางอย่างมีความสุขคล้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตั้งโต๊ะเชิญขุนนางทั้งปวงมาเลี้ยงโต๊ะให้นั่งเรียงกันเป็นสองแถวขณะกำลังกินอยู่นั้นลิโป้เดินเข้ามากระซิบข้างหูของตั้งโต๊ะเพียงไม่กี่คำตั้งโต๊ะก็หัวเราะแล้วว่าไอ้นี่ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองว่าแล้วก็สั่งให้ลิโป้เข้าไปลากตัวเตียวอุ๋นขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งซื้อคงลงจากเก้าอี้นำตัวออกไปข้างนอกขุนนางทั้งปวงเห็นเช่นนั้นก็ตกประมาหน้าซีดสักครู่หนึ่งทหารนำถาดสีแดงใส่หัวเตียวอุ๋นเข้ามามอบให้ตั๋งโต๊ะพวกขุนนางเห็นแล้วตกใจกลัวแทบชีวิตจะออกจากร่างตั๋งโต๊ะหัวเราะแล้วว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องตกใจไอ้เตียวอุ๋นผู้นี้สมรู้ร่วมคิดกับอ้วนสุดจะฆ่าข้าพเจ้าบังอาจส่งคนนำหนังสือนัดหมายไปให้อ้วนสุดแต่ฟ้าไม่เข้ากับคนผิดหนังสือฉบับนั้นจึงไปตกอยู่ในมือลิโป้ลูกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงให้ประหารซะท่านไม่ได้ร่วมคิดด้วยจึงไม่ต้องตกใจอะไรเมื่อกินโต๊ะเสร็จแล้วขุนนางทั้งปวงต่างแยกย้ายกันกลับไปฝ่ายอ้องอุ่นขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งซื้อถูกลับมาถึงที่พักนั่งคิดใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงก็กลุ้มใจยิ่งนักครั้นตกดึกจันทร์กระจ่างฟ้าอ่องอุ่นถือไม้เท้าลงไปเดินเล่นในสวนหยุดยืนข้างไม้ประดับแงนหน้ามองดูฟ้าแล้วน้ำตาตกบัดดลอ่องอุ่นได้ยินเสียงคนถอนหายใจใหญ่ดังมาจากศาลาโบตั๋งอ่องอุ่นจึงเดินเข้าไปแอบดูเห็นเตียวเซียนสาวน้อยนางรำในบ้านนั่งอยู่เตียวเซียนได้รับคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในจวนแต่ยังน้อยได้หัดร้องรำทำเพลงจนอายุ16มีความเฉลียวฉลาดและมีความงามเป็นเยี่ยมอ่องอุ่นรักใคร่เลี้ยงดูคล้ายเป็นบุตรีคนหนึ่งไม่ใช่คนมาพึ่งบุญอ่องอุ่นแอบดูเตียวเซียนอยู่นานจึงร้องถามไปว่าหนูน้อยมีเรื่องหัวใจอะไรหรือเตียวเซียนตกใจลงนั่งคุกเข่ากระทำคำนับตอบว่าข้าน้อยผู้ต่ำต้อยฉะไหนเลยจะกล้ามีปัญหาหัวใจกับใครอ่องอุ่นจึงว่าก็ถ้าไม่มีเรื่องหัวใจแล้วทำไมเจ้าจึงต้องนั่งถอนหายใจใหญ่ในเวลาดึกๆเช่นนี้ล่ะเตียวเซียนถามว่าจะให้ข้าน้อยพูดด้วยใจจริงได้ไหมอ่องอุ่นว่ามีเรื่องอะไรก็พูดมาเถิดไม่ต้องปิดบังอำพรางดอกเตียวเซียนจึงว่าข้าน้อยรำลึกถึงแต่พระเดชพระคุณของท่านที่ได้อุปถัมภ์ชุบเลี้ยงมาและให้ข้าน้อยได้หัดร้องหัดรำทำเพลงข้าน้อยใคร่จะสนองพระเดชพระคุณท่านสักครั้งหนึ่งมาดว่าข้าน้อยจะเป็นอันตรายถึงชีวิตร่างจะเหลวกระดูกจะแหลกก็ขอยอมอุทิศตนทุกอย่างให้แก่พระเดชพระคุณท่านทั้งสิ้นหมู่ข้าน้อยเห็นพระเดชพระคุณท่านหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่เสมอเห็นทีจะมีเรื่องยุ่งยากใหญ่หลวงในราชการบ้านเมืองเป็นแน่แต่ข้าน้อยไม่กล้าถามคืนนี้เห็นพระเดชพระคุณท่านผุดลุกผุดนั่งข้าน้อยพลอยไม่สบายใจด้วยจึงถอนหายใจใหญ่ด้วยเหตุชะนี้หากพระเดชพระคุณท่านมีการใดจะใช้ข้าน้อยแล้ว
ข้าน้อยเต็มใจสนองพระเดชพระคุณไปจนตราบชีวิตหาไม่